จากลาดพร้าวมาได้เลยครับคุณพวันโล่งใช่ไหมคะโล่งมากเลย ผมยังนึกว่าเอ๊นี่น่าจะเอาจักรยานมาลองขี่ดูด้วยซ้ำนะฮะ ก็ คือผู้คนอาจจะหวั่นไหวมากเกินไปรถเก๋งก็เลยออกมาน้อยแต่พวกมอเตอร์ไซค์นี่เขาบอกสบายฮะเขาวิ่งตามปกติเลยนะฮะ มอเตอร์ไซค์เยอะมากฮะคุณพวัน อ้าวอยากเรียนถามว่าสถานการณ์อย่างนี้ร้านค้าทองแล้วก็การซื้อขายทองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เท่าที่ได้ยินส่วนใหญ่ร้านค้าทองที่เยาวราชเขาก็ปิดกันนะนะคะส่วนของ YLG เราก็เปิดแต่ฝั่งเทรดอย่างเดียวส่วนรับส่งเราก็ปิดเลยอะค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะนะคะเพราะนั้นก็ปลอดภัยไว้ก่อนก็ไม่ส่งเลยค่ะอ๋อหยุดการส่งทองจริงใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่การซื้อขายทองออนไลน์ก็ปกติก็ปกติค่ะโทรศัพท์ก็ออนไลน์ปกติส่วนร้านทองเยาวราชโดยส่วนใหญ่ก็ 80-90% ก็ปิดกันนะคะครับแต่ว่าผมมาดูในข้อเท็จจริงในความเป็นจริงเนี่ยนะผมว่าไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็หลายๆจุดที่ได้ขี่รถผ่านเนี่ยคือเขาก็ปิดเฉพาะจุดตรงนั้นๆ นะฮะอย่างเช่นตรงสีลมเนี่ยเขาก็ปิดตรงแค่หน้าสวนลุมหน้าโรงแรมดุสิตธานีนะฮะปิดตรงนั้นแค่นั้นเองครับถนนสีลมทั้งเส้นนี้ก็ยังวิ่งได้นะความจริงอ่ะไม่มีอะไรเลยนะฮะอ้าวก็แล้วก็ตรงสยามสแควร์ตรงนั้นอาจจะแน่นหน่อยนะฮะก็ทีนี้ในต่างประเทศเมื่อวันศุกร์เป็นไงบ้างครับราคาทองคำก็หลังจากมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งเซอร์ไพรส์อะค่ะประมาณการไว้ที่109ออกมาเหลือ 70,000 กว่า 70,000 ตัวเป็นตัวที่ผลักดันให้ทองคำดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงดีดตัวจาก 1,220 กว่าขึ้นมาจนทำไฮอยู่ 1,240 กว่ารู้สึกจะ47 48 1,250 นะฮะใช่ค่ะแล้วเช้านี้เปิดขึ้นมาถึงก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแต่ต้องดูค่ะเพราะว่ามันมีตัวเลขส่วนกันอยู่คือตัวเลขการจ้างงานซึ่งจากของเก่าเป็น 7% แล้วก็ลดลงมาเหลือ 6.7 อันนี้กลับดีขึ้นเพราะนั่นเองตัวนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยหลักซึ่งอาจจะมีผลทำให้มีการลด QE ในสเต็ปต่อไปแต่ไฮไลท์หลักวันครั้งนี้วันพุธเนี่ยจะมีการแถลงเบสบุ๊กนะคะภาวะเศรษฐกิจครั้งที่เคยผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่พูดถึงอนาคตเพราะว่านายเบนจะเป็นการแถลงการครั้งสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นแนวอาจจะมีนัยยะบางส่วนที่อาจจะบ่งถึงว่าจะมีการลด QE ถัดไปไหมแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานนี่เป็นตัวเสริมค่อนข้างมากอันนี้จะเชื่อว่าถ้าพูดมาแล้วเป็นทรายลบเนี่ยมีโอกาสที่จะกดดันทองคำให้ย่อลงมาค่อนข้างเยอะอะค่ะนะครับก็เรียกว่าตัวเลขออกมานี่หน้าพิศวงคือการจ้างงานเนี่ยบวกแค่ 70,000 คนนะฮะจากที่คาด 195,000 แต่อัตราการว่างงานเนี่ยกลับดีขึ้นคือลดลงจาก 7.0 เหลือแค่ 6.7เฟดบอกไว้ว่าถ้าลดเหลือ 6.5 เขาจะยกเลิก QE เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะนั้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะเสริมให้สนับสนุนให้มีการลด QE ค่อนข้างเยอะแต่ใดๆก็แล้วแต่เขาก็มีการแถลงออกมาว่าถ้าจะมีการลด QE ถึงตัวเลขทุกอย่างจะดีขึ้นก็จริงแต่เขาก็ต้องดูภาวะเศรษฐกิจมกรานี้เป็นครั้งแรกที่จะมีการลด QE 10,000 นะคะจาก 80,000 ถึงเหลือ 75,000 เนี่ยต้องดูค่ะว่าลดแล้วจะมีผลไหมแต่หมื่นเดียวอาจจะไม่ได้เยอะต้องดูถัดๆไปว่าถ้าสเต็ปต่อไปมีการลดเนี่ยทำให้ธุรกิจชะงักงันไหมหรือว่ามีผลยังไงไหมอันนี้นอกจากมีตัวเลขการจ้างงานแล้วถัดไปก็ยังต้องดูว่าหลังจากลดแล้วจะมีผลพวงที่ไปกระทบเศรษฐกิจไหมด้วยอะค่ะนะครับก็เรียกว่าคือแหมตัวเลขจ้างงานนี่ออกมาสำคัญเลยแล้วเอาถ้าตัวเลขดีแล้วจะลด QE เนี่ยจริงๆมันต้องเป็นผลลบต่อราคาทองนะแต่ทำไมทองกลับขึ้นได้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยเป็นตัวหลักซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเทรดทองคำถ้าสังเกตนะคะทุกครั้งที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกับตัวเลขเปอร์เซ็นต์การว่างงานเนี่ยออกมาทุกครั้งเขายึดหลักใหญ่คือตัวเลขการจ้างงานนะคะ
ไอ้โทษค่ะเกาะตัวเลขนอกภาคเกษตรเป็นตัวหลักใหญ่ก็อันนี้จะเป็นถ้านักลงทุนลองกลับไปดูย้อนหลังนะคะทุกครั้งถ้าตัวเลขการจ้างงานกับตัวเลขนอกภาคเกษตรออกมาเนี่ยส่วนใหญ่นักลงทุนเขาก็จะมองตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสำคัญกว่านะฮะครับก็เรียกว่าตอนนี้เราก็ต้องติดตามดูแล้วคุณพวันดูทองคำจะทะลุ 1,250 เหรียญขึ้นมาได้หรือเปล่าครับตอนนี้มันก็ยืนอยู่เหนือ 1,250 ก็เชื่อว่าน่าจะมีแรงซื้อแล้วก็ทำให้ทองคำสามารถขยับขึ้นไปเทสระดับ 1,260 หรือ 1,270 ต้องดู 1,270 น่าจะเป็นตัวสุดท้ายคือถ้าเบรก60ขึ้นไปได้ก็ต้องดู70อีกตัวนึงว่าสามารถไปผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็เชื่อว่าน่าจะลงมาเทสต่ำอีกครั้งนึงนะคะอันนี้เรียกว่าคนรายย่อยนี่คาดว่าจะลงนะฮะก็เลยกลับขึ้นมานะครับแล้วยังไม่รู้จะขึ้นต่อไปถึงแค่ไหนนะฮะเงินบาทวันนี้เช้านี้เป็นไงบ้างครับคุณภวันแข็งลงมาค่ะจากวันศุกร์อยู่ที่ 33.7.8 ก็ย่อลงมาเหลือ 33.1 กับ .3 หลักๆเห็นบอกว่าทั้งรีจิโนเงินบาทมันแข็งเงินเคอร์เรนซีทุกเคอร์เรนซีมันแข็งหมดอะค่ะคือในภูมิภาคเอเชียนี่เงินเอเชียแข็งขึ้นดอลลาร์อ่อนลงนิดหน่อยค่ะแต่บาทเนี่ยอ่อนแข็งลงไม่มากเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองเราอะค่ะโอ้โหเช้านี้เงินบาทไม่อ่อนไปมากกว่านี้นี่ถือว่าเก่งมากแล้วนะเมืองไทยจริงๆจริงๆประเมินว่าถ้าเช้านี้บาทน่าจะวิ่งแต่อาจจะเป็นเพราะว่าทั้งภาคเอเชียเนี่ยบาทมันแข็งหมดจึงทำให้บาทไม่สามารถที่จะอ่อนไปต่อได้อะค่ะเรียกว่าเอเชียมาช่วยไว้นะค่ะทั้งภูมิภาคมาช่วยไว้ต้องดูสถานการณ์ต่อไปอะค่ะว่าจะรุนแรงมากขึ้นไหมเพราะวันนี้เป็นวันชัตดาวน์วันแรกต้องดูถัดๆไปค่ะวันที่หนึ่งอาจจะไม่มีผลพวงถัดๆไปแล้วธุรกิจจะถูกกระทบไหมแล้วจะลุกลามไปแค่ไหนต้องดูค่ะโอ้ครับก็ส่วนการซื้อขายทองคำก็ตอนนี้พิจารณาดูวันต่อวันเลยแหละครับคุณภวันก็เดี๋ยวนี้ลงทุนในทองคำการลงทุนระยะยาวจะยากนิดนึงอะนะคะเพราะว่าเทรนด์ไม่เคลียร์คัตจริงๆแล้วอย่างถ้าบอกว่าช่วงนี้หลังจากมีการลด QE แล้วเนี่ยเทรนด์ตลาดมันน่าจะมีการย่อลงมานะคะแต่ก็กลับปรับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการเทรดระยะสั้นเนี่ยจะปลอดภัยมากกว่าจนกว่าเราจะเห็นทรายของเทรนด์ยาวขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีใครพูดถึงเพดานนี่เลยมีแต่คนพูดถึง QE เพราะนั้นก็ต้องดูโฟกัสกันเป็นเรื่องๆในระยะสั้นนะคะเอาละครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณภวันจาก YLG มากเลยนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ